พี่การเรียกทุกคนประชุมวันนี้เพราะว่ามีเรื่องต้องตัดสินใจค่ะคุณการจะทำอะไรเหรอคะการอยากจะขอดูงบการเงินของเราหน่อยค่ะว่ามีเหลือมากพอที่จะสู้กับธนาคารบูรพาได้หรือเปล่าพอเถอะค่ะคุณการถ้าเราจะสู้กับธนาคารบูรพาเราต้องเสนอในราคาที่มากกว่าซึ่งคุณการไม่มีอำนาจในการอนุมัติเธอรู้ไหมว่าอำนาจของฉันอยู่ที่ไหนอยู่ที่คำว่าเลิศเวลาที่ต่อท้ายชื่อฉันเนี่ยนามสกุลเลิศเวลาที่เธอเองไม่มีปัญญาจะได้ใช้ใครเป็นประธานบริหารด้านการเงินของที่นี่คะพอเถอะค่ะคุณการคนที่อนุมัติได้คนเดียวคือคุณอัคราวคุณการอาจจะออกคำสั่งได้แต่ไม่มีใครกล้าทำหรอกค่ะเขาไม่อยากทำผิดกฎหมายกันนั่นสิแล้วพี่คราวอยู่ไหนล่ะคุณอัคราวติดธุระสำคัญค่ะเลิกบ่ายเบี่ยงได้ละสิ่งที่เธอควรจะทำตอนนี้ก็คือโทรเรียกพี่คราวมาเดี๋ยวนี้เลยโทรสิก็รินบอกแล้วว่าคุณคราวเขาติดธุระหรือว่าการที่พี่คราวไม่มาวันนี้เป็นเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่คราวพี่คราวอยู่ไหนขอบใจที่เป็นห่วงนะแต่ฉันสบายดีก่อนอื่นผมต้องขอโทษทุกคนนะครับที่คุณการตาเรียกประชุมกระทันหันแบบนี้พี่จะขอโทษทำไมอ่ะที่การเรียกทุกคนมาประชุมก็เพื่อจะจัดการปัญหาของพี่จริงๆพี่ควรจะขอบใจการด้วยซ้ำนะที่การอยู่จัดการปัญหาให้พี่ในวันที่พี่ไม่อยู่ไหนๆตอนนี้พี่ก็มาแล้วพี่จะไม่บอกทุกคนเนี่ยหรอว่าพี่หายไปไหนมาฉันว่าแกไม่ได้อยากรู้นะว่าฉันไปไหนมาแกอยากจะรู้ว่าฉันเป็นอะไรหรือเปล่าและที่เรียกประชุมแบบนี้ก็ไม่ได้คิดจะช่วยฉันแค่อยากจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าถ้าฉันไม่อยู่ฉันเป็นอะไรไปแกก็พร้อมที่จะขึ้นมาทำหน้าที่แทนฉันที่ฉันพูดมาเนี่ยถูกไหมหากมีเงินทองกองเอาไว้ให้ด้วยฉันได้จับจ่ายหากมีเงินทองกองเอาไว้ฉันก็พร้อมจะจับจ่าย